ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับเชฟมาแล้วใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางตัวเชฟซ่อมเครื่องซักผ้านะครับฝาบนนะครับซัมซุงนะครับรุ่นใช่ไหมรุ่นเดี๋ยวจะขึ้นรถให้หมดแล้วWA95B3พอแล้วยูนี่ก็มีเนี่ยอาการดูการน้ำเข้าปกติน้ำเข้าแต่นี่น้ำเข้าแต่น้ำออกเนี่ยเข้าแล้วออกเลยนะครับเมื่อไหร่จะเต็มอ่ะไม่เต็มง่ายแล้วงานนี้เข้าแล้วออกเลยเครื่องน้ำตายอะไรเงี้ยมาทักไปน้ำออกไปสงบมาด้านหลังเลยอะไรอุดตันหรือเปล่าไม่รู้จ้ะฝาหลังดูนะให้หนูต้องไปทางโน้นทางโน้นกันท่านน่ะเดี๋ยวกันถ่ายก่อนเป็นลำบากนิดนึงในงานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่พี่ครับก็พอมีทางเดินเดียวเป็นยังไงบ้างปิดน้ำก่อนไหมฮะเป็นแบบสลิงไหมมอนสเตอร์เดนเป็นแบบสี่เหลี่ยมไหนเราไม่เห็นด้านล่างมองไม่เห็นหรอกต้องเชื่อนะครับสั่งสปินน้ำออกหน่อยสั่งปันหมากกันสั่งสปินกันสั่งปันมานะครับรอน้ำออกหมดก่อนนะครับเดี๋ยวมอเตอร์ดึงดึงไหมดึงสุดนะดึงเสียงดึงสุดนะปั่นมาแล้วปั่นมาได้นะครับปั่นมาได้ครับปกติเดี๋ยวน้ำรั่วครับปิดก่อนปิดปลั๊กออกด้วยมาดูกันแล้วล่ะเอาไงดีใส่ท้องเลยนะลองเครื่องสภาพดูแล้วอะไรนุ่นด้านหน้าแล้วก็ลองนะครับต้องดึงออกด้านหน้าใช่ไหมบ้างตัวเด่นหรอเป็นรุ่นนี้รุ่นสองสายนะครับตัวนี้จะผ่านเบอร์แล้วด้วยนี่เบอร์อะไรสองสายมี DC หรือ AC ไหมครับสองสายเนี่ยมอไอสายผ่านก็เบอร์ M22นะเบอร์นี้M22ให้หน่อยถ่ายไว้หน่อย M22 M22 แคปมอเตอร์อยู่นี่แคปลังแคปสตาร์ทอยู่นี่สี่เหลี่ยม13ไมโคร10ไมโครมอเตอร์เดน2สายเราเรื่องนี้นะครับไม่ใช่มือหมุนนะครับถ้าหมดเราต้องใช้ครีมบิดเจออะไรบ้างขอไม่ตังค์เด้อกระตันนะนี่มีมีสิอันนี้ทำไมมันมีขาล็อกเนี่ยเอาอันนี้ออกเลยค่ะรุ่นนี้มีล็อกบนไหมนี่มีคลิปล็อกเนี่ยเดี๋ยวต้องคลิปล็อกกันไม่ค่อยเจออยู่ข้างบนข้างในเท่าไหร่เลื่อนออกสมมติคิดล็อกสมมติจะเจอล็อกอยู่ข้างล่างนี่ล็อกอยู่ด้านบนนะให้ออกไม่ยอมออกอีกมันจะเดินออก
เดียวมั้งจะเปลี่ยนเอาก่อนนะจะได้ง่ายนะนี่ครับท้ายก็ต้องออกประมาณนี้แหละมันถอดยากนะครับไม่ออกเกี่ยวปล่อยก็เป็นสนิมออกข้างเดียวมอเตอร์เดนสุดท้ายต้องงัดออกมาตอนนี้ถ้าส่วนปกประมาณนี้นะติดไม่สนิทนะครับแฟบครับแฟบเดี๋ยวล้างครับแข็งมากเลยนะขูดออกก่อนงัดไม่นิ่มนะไม่น่าใช้ด้านข้างแบบใช้ที่นิ่มนี่บอกกันนะต้องสมัครเป็นชิ้นเลยครับแข็งครับแข็งเป็นปูนเลยกลายเป็นปูนแล้วหินปูนแล้วครับมันสะสมนานกลายเป็นหินปูนไปแล้วติดเข็มกัดด้วยโตนึกว่าแบ่งพันใช่ไหมจริงว่ารอรุ่นนี้ต้องนานเข็มกัดเข้าไปอยู่ครับติดเข็มกัดด้วยเช็ดให้สะอาดกันนะไม่สะดวกครับแล้วต้องดันเขาไปนิดนึงครับจะมีขาล็อกด้านบนจะขาล็อกขันนี้โอเคเด็กเบอร์8ดีไหมครับเบอร์6แล้วมั้งขอขันกันหน่อยไม่สะดวกเสร็จแล้วมาบ้างขัดล็อกล็อกนี่นะครับจอกยากหน่อยตัวนี้โอเคเอาละใช่ไหมใส่ที่กันงงอ๋อใส่นี่ไปจะปล่อยให้ขังเลยเอาตัวเด่นตัวเดี๋ยวลืมอีกโอเค
เผลอแป๊บเดียวขอใส่น้ำเทสดูก่อนวัดบางบอนตัวมาว่าลองน้ำเข้าทีนะเช็คถังนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าจะน้ำหนักผ้าหลอดนี่หลอดหลอดดิแบบนี้แล้วน่าจะหลอดนะเดี๋ยวนี่น้ำนี่นะครับสนิทไม่ออกนะครับไม่มีออกแล้วไม่รัวแล้วน้ำกำลังเข้านะครับรอสักพักเดี๋ยวรอให้เขาตัดซักกันเดี๋ยวตอนนี้น้ำก็ขึ้นประมาณครึ่งถังแล้วครับอันนี้ด้านล่างครับมีสองถังแล้วเนี่ยมีหยดนะรัวแล้วเดี๋ยวรอซักนิดเดียวขอบรอการใส่กันหนูนะครับแต่งหน้าเหรอเสียบไปด้านหน้าหน้าตรงไปฮะเห็นด้านหน้าต่อด้านหลังอ่ะเสร็จได้โอเคสักได้นะครับได้อย่างนี้โอเคมีน้ำไม่มีหยดแล้วนะครับโอเคใช่ไหมก็คนจะไปทางกันจะเช็คซ่อมเสื้อผ้าซัมซุงนะครับอาการก็คือเวลาน้ำเข้าและน้ำออกตลอดนะครับก็มีปัญหาที่ตรงท่อเดินน้ำนะครับตันวาล์วเดินน้ำเองนะครับที่ใช้ตัวมอเตอร์นะครับตัวซีดยางนะครับก็คือมีเข็มกลัดอุดตันแล้วก็คราบแฟบต่างๆที่อุดตันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับยังไงก็ช่วยกดSubscribe กดติดตามทางช่อง YouTube นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวกับช่างหนูนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับเดี๋ยวมีช่างไทยเยอะๆนะครับ